ายเลนแคมบอดี้ครับโอ้โหว้าวเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านของกู๊ดเองไม่ใช่สิจริงๆเนี่ยเป็นคอนโดนะคะแล้วก็หลายคนเลยเคยถามว่ากู๊ดเนี่ยอยู่คอนโดกับใครกู๊ดอยู่กับคุณตาค่ะนี่คุณตาเองเลยค่ะสวัสดีคุณตาด้วยนะคะทุกครั้งที่เพื่อนๆมาต้องสวัสดีคุณตาด้วยค่ะไม่งั้นคุณตาจะโกรธเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือพอตอนต้นปีใช่ไหมคะคุณตาเนี่ยเสียไปแล้วพอคุณตาเสียเสร็จปุ๊บกู๊ดก็เป็นหลานที่สนิทกับคุณตาที่สุดที่บ้านก็เลยให้เอาข้าวของคุณตาทั้งหมดเนี่ยมาไว้ที่คอนโดด้วยแล้วเผอิญวันนี้ค่ะทุกคนมีภารกิจตอนต้นว่าจะพาพี่ท็อปตากล้องของเราค่ะไปซื้อกล้องฟิล์มสักนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าใครยังจำกันได้ตอนไปญี่ปุ่นน่ะนางซื้อเป็นกระปุกออมสินนิชินมาอันนึงมันน่ารักมากเป็นลิมิเต็ดด้วยใช่แล้วจังหวะที่ซื้ออ่ะเราหยิบแล้วเราทำตกแตกโป๊ะไปเลยจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาหลายเดือนก็ยังโกรธเรื่องนั้นอยู่ตัดปัญหาค่ะนางอยากได้กล้องฟิล์มกูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพานางไปซื้อกล้องฟิล์มกันสัก 4-500 บาทพันนึงก็มีใช่ไหมมีครับหลักร้อยหลักพันหลักตั้งงบไว้ไม่เกินพันเหลือๆเลยค่ะพี่ท็อปเนี่ยเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยก็จะมีเป็นร้านให้ซ่อมกล้องเออการจับกล้องเลยนะใช่ไหมกูก็ไม่รู้นะว่ามีที่ที่แบบสามารถซ่อมกล้องเก่าได้ด้วยก็เก็บกล้องเก็บของทั้งหมดของคุณตาไว้ในนี้หมดเลยเนี่ยก็จะมีเป็นกล้องกล้องของคุณตาลายรุ่นเก่าอันนี้ถ้าไม่แน่ใจว่าคือสีอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าของทหารหรือเปล่ามันเขียวๆตอนกูเด็กๆนะคะมันก็นานแล้วยังสามารถใช้ได้ยังสามารถใช้ได้ใช่มันยังใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็เหมือนกับมันจะค่อยๆมีแบบเป็นโพลารอยออกมาตรงเนี้ยแต่มันไม่เหมือนอินสแตกนะที่ออกมาแบบฟึดอย่างเงี้ยอันนี้มันค่อยๆแบบตึ๊ดๆๆๆออกมาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจําได้ว่าคุณตาใช้อยู่ตอนกูเด็กๆก็จะมีสมบัติพัสถานมี Canon QL นะคะถ้าใส่สาวตอนไปเวียดนามไปสงครามเวียดนามเนี่ยโอ้รูปสาวเวียดนามเยอะมากกลับมาเนี่ยคุณยายโยนทิ้งหมดเลยทำให้นินทายายก็จะมีตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ไม่แน่ใจยาชิก้าหรอก็จะเป็นเหมือนกล้องแบบกดง่ายๆธรรมดาเนาะจะเป็นเขาเรียกว่ากล้องคอมแพคง่ายๆไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่าอะไรยังไงด้วยกล้องสมัยนี้มันใช้ถ่านนะคะอันนี้ตัวนี้ใช้ถ่านครับเพราะเป็นออโต้มีแฟลชด้วยก็เอาไปให้พี่ที่เขาซ่อมกล้องฟิล์มดูกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นกล้องมินอ็อกซ์นะคะกล้องเล็กนี่เป็นแฟลชนะคะกล้องมินอ็อกซ์เป็นกล้องนักบินเพราะว่าอันเล็กพกพาง่ายคือถ้าใครจำได้อะเราเคยไปที่นึงที่เมกาพาซ่าตอนนั้นอะไปเสียตังค์ล้มละลายซื้อของเล่นเยอะมากมันจะมีชั้นนึงอะมันมีชั้นนึงชั้น5แล้วพอเดินผ่านปุ๊บแบบพี่ท็อปมันก็ตาโตมากเนาะโอ้ใช่แต่เรามีความรู้สึกว่าเรามาซื้อของเล่นไงก็เลือกว่าเอาไว้ก่อนแล้วก็โดนลบเล้าจนวันนี้คือต้องพาไปก็เลยต้องพาไปซ้ำแล้วก็เอากล้องคุณตาไปให้เขาดูด้วยค่ะยิ้มก่อนนะเดี๋ยวไปซ่อมให้ไปค่ะไปดูกันจำกันได้นะทุกคนเราเคยมาที่นี่แล้วค่ะที่เป็นห้างของเล่นใหญ่ที่สุดในไทยจำได้ไหมว่าครั้งนั้นเนี่ยล้มละลายมากซื้อของเยอะมากค่ะแต่ตอนที่มาเราสังเกตเห็นว่าชั้น5ของเมกาพลาซ่าทุกคนมันจะเป็นโซนของกล้องทั้งหมดเลยนะคะมีตั้งแต่กล้องสมัยใหม่กล้องวิดีโอนะคะกล้องมือ2มีร้านซ่อมกล้องรุ่นต่างๆด้วยและที่สำคัญเลยนะคะก็ยังมีพวกกล้องฟิล์มกล้องวินเทจต่างๆขายด้วยค่ะเราก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็จะซ่อมกล้องคุณตาแล้วเนาะก็มาซ่อมที่นี่เลยละกันเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราด้วยแล้วที่สำคัญค่ะมีคนเรียกร้องมากเลยทุกคนตั้งแต่ไปเมกาพลาซ่าครั้งที่แล้วอะอยากได้กล้องฟิล์มอยากได้กล้องฟิล์มอยากได้กล้องวินเทจก็คือพี่ท็อปตากล้องของเราเนี่ยแหละค่ะงองแงมากตอนนี้ก็เลยทนแรงตื้อไม่ไหวก็จะมาดูให้นางดูกันว่าจะซื้อให้นางอันนึงอ
รับซ่อมกล้องไหมอะค่ะเป็นกล้องเก่าอะค่ะมันเป็นกล้องของคุณตาค่ะพี่เป็นโพลารอยด์เป็นอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนจะใช้ได้น่าจะใช้ได้ใช่อุ้ยมีฐานตรงนี้ด้วยเหรอคะตัวไหมครับอันนี้คือใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงอะคะต้องพิมพ์ไว้เช็คฮะต้องพิมพ์ไว้ต้องเช็คนานไหมอะอาทิตย์ถึงเดือนครับ3อาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวน้องขอไปคิดดูก่อนเนาะอยู่ในนั้นครับได้ได้ทีมมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับดิจิตอลอ๋อมีเวลาให้เขาขอบคุณนะคะโหนี่ไงนี่ไงพี่เขาก็มีกล้องฟิล์มเต็มเลยอันนี้รับซื้อกล้องทุกชนิดงั้นเราขายเลยไหมอะถ้าซ่อมนานกล้องฟิล์มค่ะกล้องจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าตากล้องตื่นเต้นอยากได้นี่ก็มีนี่อุ้ยเลนกล้องหมดเลยสวัสดีค่ะอันนี้ทำความสะอาดใช่ค่ะโอ้ความสะอาดบอดี้มันเก่าแล้วนะอ๋ออันนี้คือซ่อมแล้วก็ขายด้วยไหมคะซ่อมด้วยขายด้วยซื้อด้วยไหมคะซื้อนี่จะเป็นบางรุ่นค่ะเพราะว่าทางร้านจะเน้นเป็นพวกระบบคนไกลมากกว่าอ๋อก็คือเป็นกล้องฟิล์มอย่างเงี้ยหรอคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาเล่นดูค่ะนี่อันนี้สมัยใหม่เป็นดิจิตอลค่ะจะมีพวกคานอนคอนค่ะซิกมาสามย่านสามย่านเฮ้ยมันเขียนสามย่างสามย่างสามย่างฟูจิก็มีนะครับก็คลิปนี้ใช่ไหมคะทุกคนกูจะไม่ค่อยพูดอะไรมากเพราะว่าถ้าพูดปุ๊บจะดูไม่อยู่ความรู้ทันทีก็จะให้พี่ท็อปตากล้องเป็นคนพูดเพราะนางเป็นคนบ้ากล้องมากค่ะเห็นกล้องปุ๊บนี่วิ่งมาเลยอยากได้อ่ะร้านนี้เราจำได้ว่าตอนที่เราดูมาในหาข้อมูลเมกาพาซ่าทุกคนเขาบอกว่าพวกกล้องวินเทจกล้องฟิล์มเยอะมากอันนี้ดูดีแต่ละตัวสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะมันเยอะทั้งนั้นเลย M3 ดูทรงมันนี่ค่ะทุกคนคะกูจะบอกว่าอย่างหนึ่งที่กูชอบกล้องวินเทจกล้องฟิล์มอ่ะคือคุณภาพและความใส่ใจในรายละเอียดพอดูนี่เดี๋ยวจะให้ดูพวกกล่องเลนต่างๆกล่องกล้องอย่างเงี้ยเป็นหนังอย่างดีเลยแล้วไม่น่าเชื่อว่าเขาเก็บรักษาแบบเนาะดีมากอ่ะถ้าเป็นเรามาไม่เหลือไม่รอดนี่อันนี้คือไฟใช่ไหมคะนี่คือแฟลชอันนี้จะเป็นของสมัยใหม่แล้วแต่ถ้าของสมัยเก่าจะเป็นวงมันต่างกันยังไงอะคะแฟลชเป็นวงกับแฟลชเหลี่ยมลักษณะการใช้งานบางทีพวกแฟลชวงเนี่ยเหมาะกับการไปใช้ถ่ายมาโครหรือว่าถ่ายบุคคลที่ใกล้เพื่อให้ตาเป็นวงแต่ถ้าแฟลชพวกอย่างนี้คือยิงกระจายสีทั่วไปเป็นหลอดใช่ไหมยิงป๊อกแล้วก็เปลี่ยนทิ้งสนไหมคะสนไหมคะตากล้องถ้าสนใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราพักซ่อมกล้องคุณตาไว้ก่อนแล้วไปดูกล้องให้พี่ท็อปนิดนึงสวัสดีค่ะสนใจกล้องตัวไหนนะคะซีรีส์ต้นๆซีรีส์7ราคาจะสูงนิดนึงปาดเหงื่อแป๊บนี่ราคา 78,000 ค่ะขอดูได้ไหมได้ค่ะอย่างเงี้ยหรอบอดี้อู้สวยนะจะมีแบบรอยนิดๆหน่อยๆไม่เยอะ
ก็ดูเลนใช่ไหมคะเวลาเขาจะดูกล้องวินเทจเขากล้องพวกฟิล์มเขาต้องดูรายละเอียดอะไรบ้างอะคะริ้วรอยใช่ไหมคะดูรอยก่อนใช่ไหมคะดูกระจกอย่างเงี้ยเหรอคะกระจกไม่ช่องมองอาจจะส่องเข้าไปช่องมองก็บอกว่าไม่เห็นกล้องอะต้องใส่ใสแบบนี้คือโอเคใช่ไหมคะใช่แล้วเราส่องไปมันจะไม่ควรตาใช่ค่ะเวลาหมดเราจะเห็นภาพซ้อนตรงกลางโอ้เห็นแล้วมันจะมีสีเหลืองๆตรงกลางแล้วก็มีขอบค่ะนี่ตัวนี้ก็โฟกัสเหมือนกันแต่ว่าเขาจะได้ฉายาว่าไลก้าคนจนอันนี้จะเหมาะกับตากล้องเราค่ะไลก้าคนจนใช่ไหมคะเท่าไหร่เอ่ยคนที่เริ่มสนใจกล้องฟิล์มแต่ว่าไม่อยากจะได้กล้องป๊อกแป๊กแล้วได้คุณภาพแบบเกือบจะเทียบเท่าอะไรประมาณนี้เลนส์คมใช่ค่ะเราลองโฟกัสดูโฟกัสเหมือนกันเลยเยสกาเอเล็กโตร35ค่ะเอเล็กโตร35อันนี้ที่เป็นสโลกับโอเวอร์นี่คืออะไรเวลาก่อนถ่ายเราจะต้องมีวัดแสงก่อนเวลาเราถ่ายขึ้นฟิล์มใช่วัดแสงก็คือตรงนี้ไปครึ่งนึงแล้วก็ไปขึ้นนี้แล้วก็แบบปรับให้ไฟดับปึ๊บนี่คือถ่ายได้เลยกดโอ้มันเป็นกล้องที่สามารถวัดแสงอันนี้ต้องอาจจะต้องไปเรียนนิดนึงนะคะ M3 เนี่ยวัดแสงไม่มีวัดแสงใช่แล้วต้องวัดจากข้างนอกแต่ดูน่ารักนะดูดีโฟกัสง่ายอันนี้เท่าไหร่นะคะตัวนี้7,000บอดี้อย่างเดียวอันนี้6,900 อันนี้เปลี่ยนเลนไม่ได้ไม่เปลี่ยนเลนได้สนใจไม่สนใจไหมนอกจาก2ตัวนี้ตอนนี้ได้รับความนิยมมีตัวได้รับความนิยมส่วนใหญ่เขาจะนิยมหมดเลยนะแล้วแต่ชอบใช่ค่ะบางคนก็บอกราคาประมาณนี้แบบเน้นราคาเป็นหลักแต่จะใช้งานไม่ยากก็สอนง่ายเหมือนกันสอนแป๊บเดียวคนนี้ก็ใช้ได้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วใช่ค่ะพอถ่ายมามิติเขาเริ่มมิติภาพใช่ผลิตภาพก็จะต่างจากกล้องอื่นสมราคาคิดก่อนไหมคะไปหาช่างซ่อมก่อนเดี๋ยวไปซ่อมกล้องก่อนนะคะน่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาดูใหม่ตกลงเรื่องการชำระหนี้ใจอีกรอบขอบคุณมากครับโปรเจคเตอร์ก็มีค่ะทุกคนแล้วจะให้ดูว่าเนี่ยเป็นกล้องวิดีโอปะรุ่นแรกๆอ่ะไม่รุ่นแรกหรอกเนี่ยรุ่นแบบที่มันต้องใส่เทปเข้าไปอ่ะค่ะมันจะเป็นเทป DV อันใหญ่ๆคือพี่ท็อปตากล้องบอกว่าอยากได้กล้องไลก้าแล้วราคามันไม่เท่าไหร่หรอกหมื่นต้นๆแต่เมื่อกี้70,000ต้นๆอะไรอันนี้ๆๆทุกคนทั้งชั้นเลยค่ะกล้องเยอะมากตรงนู้นก็กล้องตรงนั้นก็กล้องอุ๊ยนี่ๆๆๆแคมร่าคาเฟ่ค่ะแล้วเห็นมีกำลังซ่อมอยู่ด้วยน่าจะซ่อมได้นะคะจะให้ซ่อมกล้องให้อ่ะค่ะตะดาส่วนใหญ่เพิ่งล้างใหม่หมดต้องล้างใช่ไหมครับฝ้าเป็นลาหมดอ๋อฝ้าขึ้นลาขึ้นต่างจากมันดูยังไงเป็นฝ้าเป็นลามันไม่ใสไม่สะอาดมีคราบลาโอ้ใช่ใช่มันมีแบบเป็นแบบริ้วๆใช่ไหมคะอันนี้ด้วยค่ะพี่ช่วยดูให้น้องหน่อยมันมีอยู่4ตัวค่ะพี่น้องฝากดูให้หน่อยได้ไหมตอนนี้อยู่ที่ร้าน The Eye Focus Camera ครับใช่ที่เราเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมคะเรามีนี่เราเห็นป้ายน่ารักมากซ่อมกล้องฟิล์มโบราณแล้วสีแบบจิ้มจิ้มมากเลย
อันนี้พี่ซ่อมแต่กล้องกล้องฟิล์มกล้องที่เป็นพวกกลไกหมดเลยใช่ไหมคะมันจะคล้ายๆกันหมดเลยไหมคะพี่ต่างคือไม่ว่าจะเป็นกล้องแบบเป็น2ช่องอันนั้นกล้องแบบหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันวิวมันก็เป็นฝ้าอะไรหมดแล้วเออแต่น้องสังเกตว่าทุกอันเวลาส่องอะค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบมีฝุ่นอยู่ข้างในอันนี้ก็ด้วยใช่ไหมเลนไม่ต้องใช่ไหมคะอันนี้คืองงซ่อมงงช้างก็คือตัวที่ปิดแสงระหว่างเลนกับกล้องอย่างนี้แสดงว่าถ้าฉีกขาดก็เอามาเปลี่ยนได้ต้องเปลี่ยนมันต้องจำเป็นแล้วต้องทำขึ้นมาใหม่แล้วไม่มีขายแล้วอ๋อนี่เมคทำขึ้นมาใหม่เลยเหรอคะโอ้สุดยอดคือกล้องใครที่เบลโลเป็นรูฉีกขาดเนี่ยอันนี้มันเอาไว้ส่งมาทางนี้ได้เลยนี่เป็นแฟลชก็ใส่ไปได้เลยใช่ไหมคะยอดมากแล้วก็มีอะไรนะอีก2อันใช่ไหมเดี๋ยวหยิบให้พี่ดูทีเดียวเลยดีกว่าป๊อป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 อันนี้ไม่รู้มันทำยังไงอะคะอันนี้เป็นโพลารอยด์ครับที่ถ่ายปุ๊บมันก็จะดูดออกมาสะบัดสะบัดสะบัดพักรูปมันจะขึ้นมาเองน้องฝากพี่เช็คได้ไหมอะก็ได้ก็ได้ใช้เวลาหน่อยได้ได้นานไหมอะคะ2เดือน3เดือน4เดือนต้องทิ้งไว้เนาะตัวนี้แตกคงไม่ไหวแล้วแสงเข้าแสงเข้ามันแตกจริงๆน้องฝากกระเป๋าไว้ได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าเอากระเป๋ามันลำบากพี่เขาอีกมันโกอินเตอร์มากเลยได้ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวมาเอาใบนี่นะในที่สุดค่ะเจอร้านรับซ่อมแล้วค่ะแต่ร้านบอกว่าใช้เวลาอย่างต่ำนะคะอย่างต่ำเนี่ยเช็คระบบทุกอย่างเพราะว่ามันจะมีกลไกนั่นนู่นนี่อยู่เยอะมากเลยค่ะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่ได้เลยนะต้องรออะไหล่อีกรออะไหล่เสร็จปุ๊บต้องดูเดี๋ยวว่าอะไหล่ที่มาเนี่ยคุ้มค่าไหมในการซ่อมตอนนี้รู้แล้วล่ะเพราะว่า1คือของเก่าหาอะไหล่ยาก2คือมันกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจเนาะพอเราโตขึ้นมาเราก็จะคิดถึงอะไรที่ในอดีตในสมัยก่อนแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะว่านอกจากร้านตรงนี้ที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยจะมีกล้องฟิล์มกล้องวินเทจอะไรที่มันน่าสนใจน่าซื้อแล้วก็ราคาไม่แพงอยู่นี่อยู่นี่ฮัลโหลอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อพอดีขอไปเคลียร์เมื่อกี้พอดีลูกค้าล้นร้านเลยลูกค้าล้นร้านเลยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเด็กๆรุ่นใหม่ๆอ่ะครับกำลังนิยมใจกล้องฟิล์มเด็กรุ่นใหม่เนี่ยทำไมเขามาสนใจเรื่องฟิล์มเพราะว่าเขาเกิดมาเขาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าฟิล์มมันบันทึกภาพได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันยากไม่ได้ผ่านมันไม่ได้ง่ายมันถ้าอย่างนี้คือมันง่ายใช่ไหมครับแก้ใหม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่ามันมีกระแสมาสักประมาณ 5-6 ปีแล้วล่ะเพียงแต่ว่าในปี2ปีหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆด้วยกระแสของเด็กแล้วก็มีดาราเอามาปั้นต่อมีศิลปินเขาก็จะไปหยิบกล้องมารีวิวนู่นพอหยิบกล้องมารีวิวปุ๊บคนก็มาหาบางทีแล้วมันต้องอยู่ที่ปัจจัยด้วยถ้าอันนี้คือขายด้วยใช่ไหมคะครับผมแล้วก็มีฟิล์มให้ด้วยมีฟิล์มขายมีกล้องขายตัวนี้เลยนะคอนแทคตัวนี้คือคอนแทคที่น้องลิซ่าแบบพิงถ้าเราสื่อแล้วเราจะสวยแบบลิซ่าไหมคะน่าจะบวกพี่เขาทำหน้าแบบ อย่างนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ก็ชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณเกือบ40,000 บาทเมื่อประมาณปีที่แล้วยังประมาณ2จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยจำได้ว่านะครับถอยหลังไป5ปีนะครับ5ปีขายเลนแถมบอดี้ครับโอ้โหว้าวเลนเซตหนึ่งประมาณ 28,000 เราย้อนเวลากลับไปได้ไหมเราย้อนไปไหนหมายถึงเลน3ตัวนะครับ 28,000 แถมบอดี้ให้คือกระแสมันไปมาไม่กล้าจับเลยมือสั่นกระแสมันไปมาคนส่วนใหญ่ก็คือจะมาแบบเน้นหน้าตาของกล้องใช่ใช่ใช่การทำงานทั่วๆไปก็ไม่ค่อยได้อะไรมากมายแต่เน้นถึงหน้าตาเช่นประมาณนี้ไหนคะพอหนูจับมาปุ๊บโอ้ดูดีนะคะมันหนักไปไหมอะไรเงี้ยไม่ถ้ามันรู้สึกว่ามันหนักก็หารุ่นที่มันเหมาะกับเราก็ไม่หนักนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นเล่นที่เป็นเรโทรหน้าตาประมาณพวกนี้ฮะเรโทรนิดนึงเนี่ยขายดีมากตัวเป็น F ตัวดังทิป35โอลิมปัสเลยทิป 3,000 กว่าบาทขึ้นมาประมาณ 4,000 กว่าบาทการใช้งานของเขาก็คือเราแค่เล็งเองครับว่าเราจะถ่ายคนเดียว2 คน 2 คนถ่ายวิวภาพหมู่ภาพวิวแค่นั้นเองอันนี้ใช้ง่ายอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นโซลาร์เซลล์รุ่นแรกๆของโลกนะครับโอ้แต่มันมีกล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นกล้องน่าจะเป็นกล้องญี่ปุ่นที่แพงที่สุดละในปัจจุบันนะครับที่ไม่ใช่
ที่เป็นกล้องตลาดนะครับไม่ใช่เป็นกล้องลิมิเต็ดโอเอ็มสามทีไอตัวนี้ราคาเซ็ตเริ่มต้นที่ประเทศไทยตอนนั้นอยู่80,000โอ้80,000แพงเพราะว่าตัวนี้ผลิตออกมาในสมัยที่ดิจิตอลออกแล้วรุ่นนี้เป็นกล้องรุ่นที่มีในตลาดน้อยที่สุดก็เลยมีมูลค่าสูงเป็นกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดที่เป็นกล้องมือหมุนหรือกล้องแมนนวลนะครับตัดสินใจยังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขอไปตั้งสติก่อนนะเดินให้ขาขวิดเลยครับขอบคุณนะคะครับผมน้ามากครับผมมีทั้งกล้องทั้งเลนส์ทั้งอุปกรณ์ส่วนควบครบจะซื้อกล้องแล้วนะครับอันนี้มีกล้องโบราณให้เข้าฉากด้วยขอเข้าไปดูได้ไหมคะครับผมใช้จริงได้ไหมอะคะบางตัวยังใช้ได้ครับแต่บางตัวก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติพี่ไปเข้าฉากถ่ายทำอย่างนี้คิดราคาอย่างไรครับคือกลับมาสภาพแบบใส่ชวนเนี่ยสวยมากเลยเนาะไม่มีแล้วใช่ไหมตอนแรกที่เรามาดูของเล่นกันใช่ไหมคะเราลงมาปุ๊บเราเห็นอุ้ยชั้นนี้ขายกล้องก็แบบเดี๋ยววันหลังค่อยมาดูแต่ไม่คิดว่ามันจะมีร้านกล้องอยู่เยอะมากๆทุกคนแล้วแต่ละร้านเนี่ยพอเข้าไปเห็นเล็กๆใช่ไหมคะแต่ของเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งเนี่ยกล้องเล็กๆจิ๋มๆแบบเนี้ยเขาเรียกกล้องทอยใช่ไหมคะก็มีขายเหมือนกันอยากได้กล้องทอยอ่ะมีอะไรที่ไม่อยากได้มั้งคะกู๊ดนี่เราจะเห็นเขาซ่อมกล้องกันแบบนี้เลยใครที่อยากจะรู้ว่าพวกกล้องพวกฟิล์มกล้องที่เป็นมือหมุนอะไรแบบนี้เขามีกลไกการทำงานยังไงนี่ค่ะอันนี้ยังเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะก็มาถามพี่ๆเขาได้เขาก็จะมีอยู่ข้างในก็มีความรู้สึกว่าจริงๆชั้น5ที่เมกะพาซ่าเนี่ยค่ะทุกคนเหมือนเป็นโรงพยาบาลรักษากล้องค่ะมีคุณหมอมาดูแลกล้องอยู่เยอะไปหมดเลยสำหรับในการใช้ถ่ายฟิล์มหรือว่าคือมันเป็นฟิล์มอีกฟอร์แมตหนึ่งซึ่งให้ภาพที่สวยใสไม่แพ้ดิจิตอลในสมัยโอ้และอย่างเงี้ยค่ะถ้าสุดเลยก็ยอดนิยมเหมือนกันใช้เป็นกล้องเป็นร้อยเป็นฟิล์ม120นะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้แต่อันเนี้ยกำลังสงสัยค่ะทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าเป็นคนแค่ถ่ายรูปธรรมดากล้องยังไม่สวยเลยกล้องฟิล์มนี้ไม่รู้อะไรเลยใช้สุดท้ายเนี่ยคือตอนอยู่ประถมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช้ฟิล์มเหมือนกันหมดเลยปะเป็นฟิล์มเป็นแผ่นเหมือนกันต้องนำไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าขนาดของฟิล์มเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟอร์แมตที่ไม่เท่ากันก็ต้องไปหาอีกใช่ไหมคะที่เราใช้กันทั่วไปเป็น135ค่ะไอ้พวกนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็น120ชั้นถัด67ก็ไซส์67เลยเนาะตัวนี้ก็เป็น69ก็คือแต่ละตัวเนี่ยมีฟิล์มเฉพาะแต่เราก็เห็นว่าเขามีขายฟิล์มเนี่ยชั้นเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นใครกำลังหาฟิล์มหาอะไรหาพวกอะเซสซอรี่มาดูที่นี่ได้เลยดูไลก้าไหมดูไลก้าไหมดูไลก้าไหมขึ้นอยู่ว่าคุณจะซื้อตัวไหนนี่ดูข้างบนสิดูข้างบนกล้องวิดีโอไม่น่าเชื่อค่ะชั้นเดียวเนาะแต่ว่าของเต็มเลยทำให้เราตัดสินใจยากมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันเป็นของมือสองอะทุกคนมันจะมีราคาที่ต่างกันมีคุณภาพเนาะมีเรื่องของลักษณะการใช้งานบางอันเนี่ยคือผ่านการใช้งานมาเยอะบางอันก็ดูแบบไม่กริบเลยก็มีมันก็เลยต้อง
เดินให้ทั่วเลยค่ะกว่าจะซื้อได้ตัวนี้มี28 TI 35 TI ที่แบบเป็นกล้องที่ครับอยากได้สวยมากของ Nikon แล้วก็จะมีพวก Leica Ronin เป็นโวเต็มไปหมดเลยแต่ละตัวเลนก็มีM6 เท่าไหร่อะคะตัวนี้ 73,000 ค่ะแล้ว M3 อะคะ M3 เริ่มต้นประมาณ59,000 ค่ะ 59,000 ใช่ค่ะอันนี้ M3 เป็นคลาสสิกกว่าแต่ว่าวัดแสงไม่ได้ใช่ไหมคะเอาไม่เอาไว้ได้เพราะว่ามันถ้า3ก็น่าจะดีนะมีนะมันก็จะแบบเก็บพิมพ์เตอร์สีฝีมือกับฝีมือ M3 เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นที่ 50,000 59,000 ค่ะ 59,000 ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้มันเป็น70ปี 57,000 อืมโหเห็นนะเราทำกระปุกออมสินพี่ท็อปแตกอันละ400บาทเราต้องซื้อให้ใหม่แสนนึงคุ้มไหมเนี่ยไม่น่าทำแตกเลยกูดเดี๋ยวไปเดี๋ยวมานะคะได้เลยจ้าขอบคุณมากค่ะตัวนี้ไหมตัวนี้ไม่ต้องซื้อเลนตัวนี้มีเลนอยู่แล้วด้านที่หันเข้าหาตัวเราเนาะแบตเตอรี่เช็คด้วยหรือว่าพี่ท็อปอยากได้อะไรนะของคุณแม่พี่ท็อปอะหรือว่าอันหรืออันนี้ดีกว่าหรือว่าอันนี้ดีกว่าเออเสียงานเลยระดับนึงมันเอาฮะกูก็จะใช้ง่ายใช่เอฟบูก็จะเป็นจริงจังขึ้นมาระดับนึงเอออย่าให้จริงจังนั่งเลยใช้ลำบากตัวเองก็ยังมีออโต้ช่วยเราอยู่อะไรก็ที่เจให้ดูอยู่ไหนอะคะแต่มันใช้ยากอ่ะแกนี่มีเลนด้วยอันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้70,000อันนี้มันคือรุ่นอะไรอะคะ M3 ก็เหมือนตัวนู้นใช่ไหมมันต่างกันยังไงอะอันนี้เป็นสภาพอันนี้เป็นซีรีส์นัมเบอร์แบบตอง7อย่างเงี้ยเป็น7 3ตัวตัวนี้ก็จะหายากอะไรอะตัวมันใส่แยกคือปรับที่ตัววัดแสงก่อนให้มันพอดีแล้วก็ดูก็มาปรับที่กล้องมันก็จะได้เป็นค่าแสงที่ตัวเนี้ยวัดแสงให้เราเลนส์เหรอเวลาเราแสดงไว้ไม่จับเลนส์เป็นราคาใต้ไหมเลนส์เลยใช้ได้ละอะไรเลนส์ใช้ได้อันแน่50 f/2แถมเลนส์ใช่ไหมอ่าใช่อันจะเป็นเลนส์นอกค่ายจำไว้นะคะอย่ามาที่นี่กับคนที่เล่นกล้องชอบกล้องอันตรายมากค่ะต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมได้หมดแต่ว่าจะหาที่ดูจะวนเรามากเลยค่ะสวยกว่าข้างหลังโบเก้มันก็จะวนๆหน่อยแล้วเราสามารถถอดไปใช้กับตัวอื่นกรณีถ้าเราไปซื้อพวกมีเดียมฟอร์แมตตัวอื่นแล้วก็ต้องไปใช้กับกล้องอะไรให้กล้องคุณตาก็คุณตาใช่กล้องคุณตาอุ้ยเขากันเป็นปีเป็นคุยเลยอ่ะพอจะเสียตังค์กล้องคุณตากล้องคุณตาจริงๆแล้วคือเธอเตรียมกับเขาไว้แล้วใช่ไหมสภาพคนที่ได้ของเล่นค่ะ
อย่าปรึกษากันนะเครียดสิ114พอดีได้ไหมอ่ะพอดีไหน11จูนได้ไหม11จูนได้ไหม11จูนราคาเครื่องวัดแสงเนี่ยต้องทำราคาลดให้ดีๆราคาเครื่องวัดแสงลดไม่ได้นี่เลย11260เดี๋ยวมาตกลงกันก่อนลงกันก่อนหายโกรธแล้วใช่มั้ยหายเลยทันทีเรื่องกระปุกออมสินนิชินจะไม่งอนแล้วใช่มั้ยนิชิน400ใช่มั้ยอันนี้สุทธิเท่าไหร่นะคะ112,600เหรอคะมีอะไรบ้างนะคะพี่ท็อปวันนี้ที่ซื้อมีบอดี้กล้องมีเลนเลนอะไรอะคะเป็นเลน50-52พร้อมใช้งานเรียบร้อยค่ะทุกคนเสียตังค์ไปแล้ว110,000 บาทงงมากทำไมถึงได้มา